วันนี้เราเขาให้เขาดูหน้าบ้านให้เดี๋ยวขอคุยก่อนคือเมื่อวานเนี่ยผมเล่นคอนเสิร์ตเพิ่งเสร็จแล้วทีเนี้ยคือป้าเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือเมียผมโทรมาแต่ผมมานอนคอนโดเราเอาลูกมานอนอยู่ถับเพชรบุรีเนี่ยแล้วทีนี้ช่วงเล่นคอนเสิร์ตอยู่เลิกเสร็จปั๊บเมียผมโทรมาบอกว่าแจ้งบอกว่าคนข้างบ้านนะเขาทำร้ายแล้วก็ทำร้ายคนชื่อป้าเนี่ยเสียชีวิตซึ่งป้าเนี่ยเป็นคนในบริษัทของแม่แจงซึ่งผมก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วบางทีใช้ซื้อของนู่นนี่นั่นแล้วทีเนี้ยผมพอรู้จากเรื่องจากแจงอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราสงสารเขาเพราะลูกเขายังเล็กแล้วทีนี้ผมก็เลยต้องเนี่ยบอกให้ทุกคนช่วยทีจับให้ได้ทีเพราะว่ามันเป็นไว้เบื่อไว้เมามานานแล้วอะไรแบบนี้เห็นพี่แจ๊คบอกว่าทนมานานแล้วคือมีเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านี้บ้างคะคือเขาค่อนข้างบ้านเขาเนี่ยทะเลาะกันบ่อยเคยมีเหตุการณ์หลานที่บ้านเขาเคยมาขโมยของที่บ้านผมบ้านแม่ยายผมก็มีบางทีผมนั่งสังสรรค์กับเพื่อนอยู่เขาทะเลาะกันกับแฟนเขาหรืออะไรก็ตะโกนมาด่าผมแบบเหมือนแบบหัวล้ออะไรวะอะไรเงี้ยทั้งที่ผมก็ไม่ได้ไปอะไรแต่ผมก็เฉยๆเพราะว่าไม่มีเรื่องไปมันก็เปล่าประโยชน์เพราะเราอยู่ในพื้นที่แบบนี้ด้วยเปล่าประโยชน์อ่ะก็เลยทนมาบางทีน้ำไหลไปที่บ้านก็มาด่าแม่แตงอะไรเงี้ยก็จนมีเรื่องมีราวกันแต่ไม่ได้ถึงทะเลาะเบาะแว้งเพราะทางบ้านเราก็ไม่ค่อยอะไรมากมายอยู่แล้วเพราะมันคือทะเลาะกันแบบนักเลงอะผมว่ามันง่ายแต่ทะเลาะให้จบอะมันยากแต่ไงตอนนี้ก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยใช่ไหมก็ต้องเอาเรื่องถึงที่สุดนะครับเพราะว่าผมว่าชีวิตคนหนึ่งอะเราเขาแต่พี่ด้วยการมาเขาฆ่าแบบไม่คือมันโหดร้ายอะความรู้สึกผมมันโหดร้ายอะมันไม่ใช่แค่ทุบตีอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันถึงขนาดกระถางต้นไม้ทุบหัวทุบแล้วทุบอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกเขาเลือกอะไรอะถึงแม้ว่าผมก็เป็นแรงหางเขานะแต่ผมความรู้สึกว่าผมสงสารเขาอะเขาต้องตายตัวที่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันด้วยอะอะไรแบบเนี้ยเห็นพี่แจงบอกว่ารถคันนั้นจริงๆต้องมีลูกอยู่ข้างในรถคันนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่เราบอกปวดตรงนี้ด้วยคือว่าวันนั้นนึกอะไรก็ไม่รู้ผมเอาลูกมานอนที่คอนโดเพราะปกติเวลาลูกไปเรียนเต้นอะก็จะมีป้ากับพี่เลที่คนดูแลน้องครับสองคนเขาจะขับรถตู้คันนี้คอยมารับหลานแล้วก็ไปส่งที่เรียนเต้นเสร็จปุ๊บแล้วกลับมาแต่เผอิญวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าอะไรยังไงไม่รู้อ่ะผมก็เลยให้ลูกผมอ่ะมานอนที่คอนโดแล้วระหว่างที่ป้าเขากลับไปที่บ้านกับพี่เลี้ยงเนี่ยคือเหตุการณ์นั้นมันก็เริ่มขึ้นแล้วอ่ะคือเขาเหตุการณ์หมดทุกอย่างจนมาเคาะประตูว่าแบบให้ลงจากรถแบบคือพานไปหมดทุกคนเลยพูดถึงทะเบียนรถบ้านผมคือรถบ้านแม่แจงแล้วก็พวกผมเนี่ยจะทะเบียนเดียวกันหมดเลยเหมือนเขาไม่ชอบเหมือนเขาอะไรไม่รู้อ่ะเขาบอกพวกมึงอ่ะรถทะเบียนเนี่ยตึ๊ดๆอะไรเงี้ยมันไม่มีผลอ่ะผมไม่เข้าใจอะไรเหมือนกันแล้วก็เคาะประตูให้ป้ากับพี่เลี้ยงลงมาซึ่งให้ลงมาทำไมเขากลัวเขาไม่กล้าลงไปอ่ะแล้วพอมือทุบกระจกทุบข้างรถทุบป้าเขาไม่กล้าลงจนห้ามนู่นห้ามนี่กันเขาก็เอาขวดนะใส่น้ำมันที่เหมือนเขาเตรียมไว้อยู่แล้วนะโยนมาที่รถแต่ที่ดอกแรกเนี่ยคือมันกระเด้งทำไมนี่แล้วเขาไปจุดใหม่อีกอันมันเหมือนพวกระเบิดขวดพวกอะไรเงี้ยปาที่รถป้าเขากลัวเขาคิดว่าเป็นระเบิดอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยวิ่งออกมาเขาก็วิ่งตามมาเพื่อจะเหมือนจะทำร้ายฮะวิ่งหนีมาแล้วจนเขาขับมอเตอร์ไซค์ออกไปผมก็เลยมีความรู้สึกว่าคนแบบนี้แม่งไม่น่ายังไงต้องจับไม่ได้ผมก็เคยความรู้สึกที่ผมลงโซเชียลไปผมหวังว่าผมอยากทุกคนช่วยผมสงสารเขาลูกเขายังเล็กแล้วเห็นภาพเล่ามาแบบแม่เขาเห็นแล้วแบบซุดร้องไห้ผมว่า
ถ้าตายโดยการที่ทะเลาะกันไม่เป็นไรนี่ตายโดยที่เขาไม่ได้รู้อะไรเลยผมไม่ค่อยรู้สึกวงจรปิดก็โชคร้ายหนูมันกัดหน้าบ้านเลยหนูมันกัดแล้วนี่มันก็ดูไม่ได้ทีนี้เขาต้องไปขอตรงซอยกลางบ้านนะก็ขอบคุณเขาด้วยเขาให้คลิปให้รูปให้อะไรมาซึ่งเห็นแค่ภาพตรงที่วิ่งใช่ไหมพี่ใช่ไหมใช่พี่ชายคะเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่มีการขับรถเฉี่ยวชนกันพอแล้วก็ผู้ตายมีการไปพูดคุยกับผู้กรณีมันเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดทะเลาะวิวาทกันตรงนั้นไหมมีพยานยืนยันไหมว่าไม่ใช่การทะเลาะวิวาทกันคืออย่างนี้นะครับไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่มีการชนกันมาก่อนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชนครั้งนี้นะครับเขาก็ทางคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาก็ขับกลับไปที่บ้านนะครับเขาก็เลยขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยตามไปเพื่อที่จะไปพูดถึงเรื่องการเฉี่ยวชนกันนะครับว่าไปชนท้ายแล้วทำไมถึงขับกลับไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยทางนั้นเนี่ยเกิดความไม่พอใจนะครับก็ได้เอาตอนแรกเอาปืนออกมาก่อนนะครับมายิงแต่ทีนี้มันยิงไม่ได้ก็เลยเอาทั้งไม้นะครับทั้งขวดนะครับแล้วก็กระถางต้นไม้เนี่ยนะครับเอามาตีจนเละไปหมดเลยพอตีเละเสร็จเนี่ยนะครับทางญาติเขาเนี่ยได้มีการเคลื่อนย้ายศพด้วยนะครับเอามาไว้ตรงที่หน้าบ้านของคุณแจ๊สนะครับแล้วก็ได้มีการพยายามที่จะเผารถนะครับโดยใช้คล้ายๆเขาเรียกว่าระเบิดขวดนี่แหละนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ให้มีการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับคือทางเรามีพยานยืนยันว่าคนตายคือคุณพรชัยเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะทะเลาะวิวาทใช่เขาไปพูดคุยดีๆไม่ใช่ครับเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชนด้วยเลยนะครับเขาแค่จะเข้าไปคุยเนี่ยค่ะไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะครับไม่ได้ทะเลาะครับที่ตั้งพูดหมายถึงว่ามีการเคลื่อนย้ายศพนี่คือหมายถึงว่าเขาตีจนเสียชีวิตหน้าบ้านเขาใช่ครับเหตุเกิดจริงๆอ่ะมันคือหน้าบ้านของเขาเมื่อกี้ผมไปดูที่เกิดเหตุมาแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าทางฝ่ายนั้นนะ 2-3 คนเนี่ยได้มีการลากศพนะครับเพื่อที่จะเอามาไว้ตรงข้างรถซึ่งเป็นหน้าบ้านของคุณแจ๊สนะครับข้อหาที่จะให้ตำรวจดำเนินคดีเพิ่มเติมก็เบื้องต้นนะครับข้อหาเจตนาฆ่าเนี่ยคงจะต้องโดนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อหาเผารถด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์นะครับส่วนเรื่องการเคลื่อนย้ายศพเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นการปิดบังสาเหตุการตายนะครับก็ตำรวจคงจะต้องแจ้งความดำเนินคดีต่อไปนะครับมีครับมีประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ชัดเจนเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันระยะห่างไม่กี่เมตรเองนะครับในขณะเกิดเหตุพยานคนอื่นพยายามเข้าไปช่วยผู้ตายไหมครับช่วยฮะแต่ช่วยไม่ได้ทั้งแม่เขาทั้งเพื่อนเขาอะไรยังไงถึงเข้าไปช่วยไม่ได้ผมอันนี้เหตุการณ์ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่มีป้าผมที่เห็นอยู่เหตุการณ์ทั้งหมดเลยคือไม่มีใครเข้ามายุ่งเลยมาอีกทีก็คือทางสามคนเขาว่าเคลื่อนย้ายศพมาที่หน้าบ้านผมแค่นั้นอาวุธในที่เกิดเหตุจากพยานที่เห็นก็คือมีไม้กระถางต้นไม้ปืนบีบีกันไม้ใช่ปืนนี่มันถูกประดิษฐ์มาเป็นปืนไทยประดิษฐ์แล้วที่อย่างไม่น่าจะใช่บีบีกันนะเห็นเจ้าที่ตำรวจบอกเนี่ยน่าจะเป็นไทยประดิษฐ์นะครับอันนี้ก็โดนข้อหามีอาวุธปืนเถื่อนด้วยนะครับก่อเหตุคนเดียวป่ะครับอะไรฮะก่อเหตุคนเดียวป่ะคือมีผู้ร่วมอยู่ด้วยตรงนั้นนะครับแต่ว่าเท่าที่สอบจากพยานเนี่ยมีคนที่ทำอยู่แค่คนเดียวนะครับแต่ว่าถ้าคนอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็คงจะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีภายหลังนะครับตำรวจว่าจะตามนายได้ไหมครับก็น่าจะตามได้นะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะยากเกินความสามารถของตำรวจแล้วนะครับก็วันนี้แจ๊สก็คือมาป้องกันตัวเองด้วยเพราะกลัวจะเกิดคือผมกลัวอย่างเดียวคือผมกลัวบ้านผมไม่ปลอดภัยผมเป็นห่วงลูกผมแค่นั้นเองแล้วก็คนครอบครัวในบ้านทุกคนแค่นั้นเองผมกลัวว่ามันจะเกิดอะไรมากไปกว่านี้มันเกิดอะไรมากไปกว่านี้คือมันจะอยู่ยากนะมันจะอยู่ยากมากต้องป้องกันตัวเองยังไงบ้างไหมคะตอนนี้ระหว่างที่ยังจับเขาไม่ได้เนี้ยค่ะมืดแปดด้านนะผมว่าตอนนี้ยังไงต้องจับมันให้ได้อย่างเดียวแค่นั้นเองเดี๋ยวอาจจะคุยกับทางท่านผู้กำกับนะครับอาจจะขอกำลังไปดูแลความปลอดภัยเพราะว่าที่บ้านนั้นก็มีแต่เด็กแล้วก็ผู้หญิงทางนั้นเลยนะครับคนแก่นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เนี่ยนะครับก็ทางบ้านก็ยังกลัวเรื่องความปลอดภัยไม่รู้ว่าจะย้อนกลับมาทำอะไรคนในบ้านหรือเปล่านะครับเรียกว่าตอนนี้พี่แจ๊สแบบอยู่ด้วยความหวาดระแวงไหมคะพี่แตงด้วยคือใช่เราเป็นห่วงนะจริงๆอ่ะบอกตรงว่าเราก็เป็นเด็กที่เรารู้จักใครอะไรเยอะที่คอยช่วยเหลือเราได้แต่แค่ว่าเราแค่กลัวว่าคนจ้องของคนระวังอ่ะมันไม่เหมือนกันคือผมไม่ห่วงแค่นั้นเองลูกๆที่อยู่ในบ้านคนทุกคนที่อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยมันจะอันตรายเพราะทุกคนในบ้านรู้หมดอ่ะบ้านเนี่ยค่อนข้างเขาเป็นคนค่อนข้างร้ายมาโหร้ายใครเอาไม่อยู่ตัวเขาใหญ่มากก็เคยคิดดูว่าเหตุการณ์ที่มันฆ่ากันอยู่เนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าไป
แล้วการที่ได้ขายใจในซอยได้ไหมไม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมไม่ค่อยได้คุยอะไรครับแล้วการที่พี่แจ๊มาออกสื่อในวันนี้ไม่กลัวว่าผลจะตามมาจากการที่เขาพาพักพวกเพื่อนเขามาแบบถามว่ากลัวไหมเหรอผมก็ไม่กลัวนะแต่ว่าแค่ว่าผมก็ต้องหาทางให้ว่าปกป้องคนในบ้านให้มากที่สุดแค่นั้นเองแล้วก็จับตัวมาให้ได้แค่นั้นแหละฮะยังไม่ถึงขั้นต้องย้ายบ้านหนีใช่ไหมคะอะไรฮะไม่ถึงขั้นย้ายบ้านหนีใช่ไหมผมก็น่าย้ายนะผมไม่ย้ายหรอกผมก็อยู่ผมที่เดิมนี่คือลูกของใช่ฮะแต่คิดว่าการที่ก่อนหน้านี้มีการเสียงดังแล้วเราได้ยินหรือว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาก่อนในนี้มันเป็นเหตุจูงใจทำให้การทำร้ายในครั้งนี้ถึงต้องเสียชีวิตไม่เกี่ยวฮะผมว่ามันเกิดเหตุการณ์มาบ่อยมากแล้วบ้านเขาก็คิดดูว่ามันเป็นมานานจนบ้านผมชินอ่ะกี่ปีแล้วโอ้สิบปีแล้วตั้งแต่ที่แม่ใหญ่มาเล่าฟังแล้วแต่ผมไม่อยู่ตอนหลังๆแล้วเรื่องน้องเรื่องน้ำแค่น้ำไหลไปบ้านก็ด่าแม่ใหญ่ผมด่าแบบสาดเสียเทเสียแต่ทางเราก็ไม่ได้อะไรผมว่าแค่นั้นเองแล้วก็มันมีมาเรื่อยก็อย่างที่ผมบอกอ่ะผมนั่งกินอยู่บางทีเดินออกจากบ้านไปเซเว่นได้ยินเสียงยิงปืนไอ้สองสองอะเหมือนเขาทำมาพวกไทยประดิษฐ์แป้ง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 อยู่หน้าบ้านผมก็เห็นผมเห็นหมดอะบางทีขับรถมาเร็วๆตะโกนเสียงดังๆทะเลาะกันในบ้านตะโกนมาด่าข้ามบ้านบ้างแบบเนี้ยร้อยเคี้ยอะไรอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้ไปหัวเราะอะไรเขาเลยครับบางทีทะเลาะกันที่บ้านบ่อยฮะบ้านเขาจะทะเลาะกันบ่อยมากคือค่อนข้างเสียงดังเห็นบอกว่าเขามีใช้ว่าตำรวจสามมิลบุรีเทเนี่ยผมพิมพ์ผิดฮะผมพิมพ์ผิดผมเล่นคอนเสิร์ตมาแล้วก็พิมพ์ถูกที่ผมจะพิมพ์คำว่าที่ฮะผมจะพิมพ์คำว่าที่คุณด้วยความที่เราแบบรีบด้วยอะลงมารีบพิมพ์อะไรครับพิมพ์เป็นเทก็ตื่นมาเมียผมด่ามึงพิมพ์อะไรไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเลยพิมพ์คำใช่พิมพ์คำเดียวผิดไปเลยทางโน้ตเขาก็ทางนี้ก็เฮียพี่โตบอกเขาโตบอกแจ้ลบเลยมันพิมพ์ผิดใช่จริงไม่ได้เกี่ยวกับเทอะไรเลยครับผมพิมพ์ผิดเองเห็นบอกว่าทางเขาให้ความเชื่อมั่นอะไรบ้างเลยจับคนร้ายได้ก็ผมก็แค่บอกที่โพสต์มาครั้งนี้ผมแค่วอนสื่อทุกคนด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยทั้งหมดเลยฮะผมอยากให้แบบช่วยเขาหน่อยผมสงสารเขาสงสารป้าเขาว่าเขาก็คนบริสุทธิ์อ่ะมันต้องมาตายผมว่าติดผมติดอย่างเดียวแหละที่เมียผมโทรมาบอกลูกเขามีลูกเขาเล็กอ่ะคงสงสารเขาแค่นั้นเองเห็นทางคู่กรณีมีใช้สารเสพติดด้วยใช่ไหมคะน่าจะใช่ไหมฮะจากที่รู้มานะเขาก็เดินแนวนี้มาค่อนข้างนี่เหมือนกันจากที่รู้มาโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคพี่แจ๊คตอนนี้ทางครอบครัวของผู้ต้องหาในบ้านอยู่ติดกันตรงนี้ครับเขามีการประสานมาแบบอะไรบ้างไหมมาขอโทษมารับผิดมาแบบว่าจะช่วยติดตามตัวคนที่ก่อเหตุให้อะไรเงี้ยก็วันแรกเขาก็มาแจ้งความเลยนะแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรเลยเขามาแจ้งความว่าอะไรคะพี่แดนมาแจ้งความเนี่ยเขาแจ้งความอะไรตั้งแต่คืนแรกผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแจ้งอะไรไว้ก็เนี่ยมาวันนี้ผมก็อยากรู้ว่าคืออะไรยังไงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมใช่ฮะเหมือนเขาเสร็จปุ๊บเขามาแจ้งความเลยอ่ะเขามาแจ้งความเลยเสียชีวิตเนี่ยเป็นลูกน้องของแม่ยายครับอยู่ในบ้านใช่คือเขาก็ไม่ได้อาศัยในบ้านแต่เขามาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันคือเบียร์ให้ลุงผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่บ้านมานั่งคุยอะไรกันเนี้ยตามภาษาอะไรเงี้ยใช่โอเคนะครับครับพี่แจ๊คพี่แจ๊คแสดงว่าภาพในกล้องวงจรปิดที่หมู่บ้านนี่ก็คือเห็นในลักษณะหรือว่าลูกน้องบ้านพี่แค่ไม่ใช่ครับเห็นแค่มันเป็นระหว่างซอยไม่ได้เห็นตอนขณะเกิดเหตุแต่ว่าเห็นการขับมอเตอร์ไซค์เข้าออกแล้วไปชนมาเสร็จปั๊บก็แต่ก็คือมีประจักษ์พยานเรื่องคนในหน้าบ้านเนี่ยคนที่อยู่ตอนนี้ให้ปากคำอยู่คนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคนที่อยู่ในรายในรถไม่ใช่ลูกน้องผมเป็นลูกน้องที่เขาเป็นแม่ยายใช่ไม่ได้บอกแค่คนแค่ผมแค่มาดูเรื่องนี้คือจะอยู่รายเท่านั้นเองรู้ตอนที่ว่ารู้ว่าเขาเข้ารถผมไปรู้เรื่องโหร้ายนะคือเขาเรียกว่าใครรู้ว่าตายปกติเลยเขาไม่น่าแต่เขาก็พยายามที่จะเอารถก็เหมือนกับว่าตัวพยายามจะคนข้างในเนี่ยเขามีการตายตัวเขาผมก็อาจจะสู้แรงคนเดียวเหรอแจ๊บพี่ตั้มครับต้องนี้ครับต้องนี้นะหนึ่งสองพี่ออมหนูขอได้นะ
โอเคพี่แจ๊คอะไรตั้งต้องบังเอาโทษสิถ่ายบังไงไอ้ที่จะไลฟ์ตั้งไปก็ได้หน่อยอ่ะพี่แจ๊คอะไรตั้งต้องให้นะอยู่ร่วมนะครับรู้ไหมครับตั้งต้องจะยิงแจ๊คครับผมรู้ไหมครับตั้งใจมองเอ้ยพี่ครับผมครับพี่แจ๊คตั้งต้องดีค่ะตั้งขาตั้งเลยค่ะ